ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแล้วครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับและเมนูของเราในวันนี้นะฮะตามที่บอกเลยเป็นอาหารทานเล่นที่โอ้โหอร่อยมากๆสไตล์ฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับแฮมและชีสทอดครับที่มาที่ไปของเมนูหน้าอร่อยอันนี้มาได้ยังไงครับโอเคอันนี้ก็คือเราก็จะเหมือนกับทำมาจากฝรั่งนะครับพูดถึงแต่วันนี้เราจะใช้กะทิอัมพวานี่ไงมาเป็นตัวหลักก็คือจะได้กลิ่นหอมของกะทิด้วยตอนทานปกติเราจะใช้นมครับแล้วก็มีเนยแล้วนั้นเราก็มาทอดเป็นคำๆกินเป็นชิ้นๆกินง่ายๆใช่แล้วเราจะกระจิ้มกับน้ำจิ้มนี่แล้วน้ำจิ้มสูตรเด็ดของโลโบด้วยครับผมเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับของแฮมและชีสทอดใช่ไหมครับเชฟครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเอาหม้อลงก่อนเราจะใส่กะทิลงไปนะครับและแน่นอนเลยนะครับกะทิเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพราะว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทอเปลือกเลยครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะฮะสูตรของเชฟประจวบนะฮะจะเป็นกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเนาะแล้วก็จะมีเนยสดนะคะอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มใช่ไหมเชฟครับหลังจากนั้นเราก็มาตั้งเตาตั้งเตานะครับพอเนยความกะทิมันเดือดเดี๋ยวเราก็จะเทแป้งลงไปแต่ต้องรอให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนครับหอมกะทินะฮะกับเนยที่เราใส่ลงไปโอ้ฝรั่งนี่เขาน่าจะเอากะทิไปทำเมนูได้เลยนะก็จะบอกว่าเขาตัดครีมออกแล้วเอากะทิใส่ลงไปอันนั้นเราก็ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับอันนี้ลักษณะอย่างนี้คือได้ที่แล้วใช่ครับเทแป้งลงไปเลยผมสามารถใส่แป้งได้หมดเลยนะทั้งหมดเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้นะฮะเราเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ตากบนะครับแป้งสาลีต้อง TFM นะครับคุณผู้ชมเททั้งหมดเลยใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปครับหมดเลยนะจังหวะนี้ต้องรีบคนเลยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองพอเริ่มเข้ากันก็ค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองครับผมใส่ได้เลยฟองแรกนะโอเคพอมีไข่ปุ๊บนี่ดูแบบมันดูเข้ากันดีเลยฟองที่2ฟองที่2มาเลยครับทำไมเราต้องค่อยๆทยอยฮะเชฟคือถ้าเราใส่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นของเหลวซึ่งไปคนกับที่เป็นแป้งก้อนๆเนี่ยจะเข้ากันลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนค่อยๆซึมน้ำพอมันแห้งเราก็จะเติมไข่ลงตามโอเคครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ทางเดียวเลยตอนนี้เราจะทำงานยากเลยหลักของเชฟมืออาชีพนี่แค่ใส่ไข่เนี่ยเขายังมีหลักการเลยนะครับนะคนเกือบจะแห้งเอาไข่ของที่3มาครับของฟองที่มาครับผมเบิ้ลไม่ได้ใช่ไหมครับเชฟมันจะเหลวมากโอเคฮะโอเคล้อเล่นนะครับแล้วสังเกตตอนนี้เชฟเอาหม้อลงมาจากเตาถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มีความร้อนเยอะเกินไปเดี๋ยวไข่สุกเกินเนาะใช่ไข่สุกเลยล่ะโอ้ตอนนี้เริ่มเป็นครีมแล้วเดี๋ยวเราคนอีกนิดนึงก็น่าจะได้ที่ยังเหลือโคต้าอีกหนึ่งฟองฟองสุดท้ายได้ครับฟองสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับผสมกะทิอัมพวานะฮะน้ำเปล่าแล้วก็เนยพอเริ่มละลายปุ๊บเราใส่แป้ง TFM แป้งอเนกประสงค์ไปคนให้เข้ากันจากนั้นยกลงจากเตาค่อยๆใส่ไข่ทีละฟองนะครับคนจนเป็นครีมเนียนแบบนี้เลยเราเอาเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้าใส่ลงไปครับจากนั้นเราจะปรุงรสนะฮะแบบฝรั่งเลยใช่ไหมฮะเชฟเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคตามด้วยหอมๆแบบพริกไทยป่นนะครับปาปริก้าแล้วก็อันนี้จะได้มีกลิ่นหน่อยนะฮะเป็นปาปริก้าผงนะครับเพิ่มสีสันต่อไปเราก็ใส่แฮมกับชีสได้ครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเติมแฮมนะฮะที่เราหั่นเป็นเตาๆแบบนี้ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยชีสนะครับวันนี้จะเป็นเชดดาร์ชีสขูดแบบนี้นะฮะก็จะมีรสชาติเข้มข้นเลยนะฮะถ้าเป็นเชดดาร์ชีสเนาะโหอร่อยแน่นอนเมนูนี้ก็สำหรับเป็นงานเลี้ยงอาหารว่างๆคือเหมือนกับเบาๆก่อนจะไปทานอาหารหนักนี่เรียกน้ำย่อยใช่พอใส่ชีสเข้าไปแล้วมันดูโอ้โหน่ากินอย่างบอกไม่ถูกเลยฮะเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดแล้วมาทอดโอเคครับสักครู่เดียวครับอย่างที่เชฟประจวบบอกเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วเราต้องพักแป้งไว้นิดนึงครับแล้วก็ระหว่างนี้นะฮะเราก็จะอุ่นน้ำมันรอไว้นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทอดอะไรเนี่ยอยากให้กรอบอร่อยเราจะใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ใช่เลยครับรับรองจะติดใจนะครับหลังจากใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงไปแล้วรอจนน้ำมันร้อนได้ที่เชฟครับการทอดของเราไฟต้องยังไงฮะร้อนปานกลางไฟประมาณปานกลางถ้าร้อนมากคือเรายังข้างในมันไม่ร้อนพอถ้าข้างนอกจะเกลี่ยแล้วดำไปแล้วจะดำไปแล้วโอเคถ้าไม่บอกนี่คิดว่าเป็นทอดมันนะแต่เราต้องชิมนะเพราะรสชาตินี่โอ้โหเขาเป็นฝรั่งเลยแต่ว่ายังเป็นกลิ่นอายของกะทิใช่แบบมีรสชาติแบบไทยๆสังเกตนะฮะคุณผู้ชมนะที่เชฟเขาทำนี่อันนี้คือใช้ช้อน2อันปาดด้วยกันทีนี้เนี่ยปริมาณต่างๆนี่เขาจะเท่ากันแทบจะทุกชิ้นเลยนะครับสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยเนาะแล้วตัว
แฮมกับชีสอันนี้เราสามารถผสมแป้งแล้วเก็บทิ้งไว้ได้ไหมฮะเชฟได้ฮะอันนี้เราทำเก็บข้ามคืนได้ข้ามคืนได้เนาะพอแขกจะไปใครจะมาก็หยิบมาปั้นทอดได้เลยได้เลยได้โอ้อีซี่มากด้วยความที่เขามีส่วนผสมที่เป็นแป้งเนาะเชฟเนาะก็จะมีด้านนอกก็อาจจะมีแบบสีเหลืองทองสวยงามเราก็ต้องคอยพลิกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนะสีเขาจะได้เสมอเท่าๆกันเนี่ยดูสิอันนี้แบบชิ้นอย่างเงี้ยมันเหลืองทองกำลังดีเลยฮะเชฟแล้วข้างในนี่ต้องเป็นชีสที่ยืดแน่นอนเลยไม่ยืดฮะอันนี้ไม่ยืดไม่ยืดครับไม่ยืดโอ้เซ็งเซ็งเลยเซ็งเลยเพราะว่าหลังต้องใส่มอสซาเรลล่าเพิ่มเข้าไปแล้วอันนั้นต้องเปลี่ยนชีสฮะโอ้น่ากินมากเลยครับแล้วเราต้องแบบว่าเสิร์ฟแบบทันทีทันใดใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่จานหรืออาจจะเป็นตะกร้าเล็กๆแล้วก็เดินพาสไปที่แขกโอเคเอาล่ะโอ้โหน่ากินมากๆเลยเอาล่ะฮะอันนี้แฮมและชีสทอดของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วกรอบน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันแล้วเชฟบอกว่าเราทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเด็ดบอกเลยว่าตอนนี้ผมได้กลิ่นทะลุมาสเลยนะใช่หอมด้วยแล้วก็ไม่อมน้ำมันต่างอีกต่างหากแล้วเนื้อแบบดูแน่นๆหนึบๆเลยล่ะ อร่อยมากเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ภาชนะเสิร์ฟเลยนะครับแล้วก็มีช่อพาสลี่สวยๆนะครับคุณผู้ชมฮะเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วฮะแต่ว่านี่เป็นรสชาติไทยรสชาติแบบไทยๆถูกไหมครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับนอกจากจะจิ้มลูกชิ้นแล้วนี่แฮมและชีสทอดของเชฟก็จิ้มได้กรอบนอกนุ่มในแบบนี้น้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยก็ลองชิมดูแล้วอร่อยนี่เห็นไหมฮะโอ้โหเข้มข้นมากอ่ะพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมครับเชฟครับผมเมนูของเราในวันนี้ครับแฮมแอนด์ชีสทอดอร่อยจริงๆครับน้ำจิ้มลูกชิ้นครับผมใครๆดูอยู่นะฮะสามารถทำได้เลยนะครับกับเมนูสไตล์เชฟมืออาชีพแฮมและชีสทอดครับแล้วช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพเนี่ยติดตามชมกันนะครับว่าเราจะมีสินค้าอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเมนูสุดฮิตอย่างยำหอยแครงลวกมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาคนผสมน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาร้าลงในภาชนะตามด้วยกะปิละลายน้ำและผงชูรสนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมน้ำปลาร้าที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันไม่เสียเวลาคนผสมนานไม่ต้องรอน้ำตาลทรายละลายประหยัดเวลามากเลยเลยค่ะวิธีทำยำหอยแครงลวกเริ่มจากใส่พริกขี้หนูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปรุงยำคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยแครงลวกหอมแขกซอยมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งยอดมะพร้าวลวกเม็ดกระถินข้าวโพดต้มฝานผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าให้เข้ากันจัดยำหอยแครงใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะน้ำปรุงยำต้นตำรับนี้มีความเข้มข้นเงาน่ารับประทานรสชาติไม่เค็มจัดทำให้น้ำปลาร้าและกะปิมีกลิ่นหอมเมื่อผสมเข้าด้วยกันในส่วนของน้ำปรุงยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้8ที่มีต้นทุนอยู่ที่56 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่7 บาท